ภาวะเบิร์นเอาท์หมดไฟจะหมดไตถ้าคุณใช้เมทริกซ์นี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงรู้จักเมทริกซ์นี้อยู่แล้วเมทริกนี้ก็คือเมทริกที่ชื่อว่าไอเซนฮาวเมทริกเป็นเมทริกที่ใช้ในการบริหารจัดการงานด่วนและงานไม่ด่วนโดยผมขออนุญาตอธิบายเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรืออาจจะยังไม่รู้จักเมทริกนี้เมทริกนี้จะแบ่งเป็น4ส่วนก็คือด้านซ้ายมือด้านบนก็คือเป็นสำหรับงานด่วนและสำคัญนั่นคือช่องที่1สำหรับช่องที่2นะครับก็คือด้านซ้ายมือด้านล่างงานด่วนแต่ไม่สำคัญสำหรับช่องที่3คือช่องขวามือด้านบนนะครับสำหรับงานไม่ด่วนแต่สำคัญและช่องสุดท้ายคือช่องที่4คือช่องขวามือด้านล่างคืองานไม่ด่วนและไม่สำคัญเมทริกนี้จะช่วยให้เราป้องกันไม่ให้พนักงานของเราเกิดสภาวะเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟในการทำงานได้อย่างไรสมมุติว่านะครับเรามีพนักงานหรือแม้แต่ตัวเราเองที่ทำงานอยู่ในเมทริกในช่องที่1ช่องที่มีความด่วนและสำคัญทำอยู่อย่างนั้นซ้ำๆตลอดเวลาและเป็นระยะเวลานาน1เดือนก็แล้ว2เดือนก็แล้ว3เดือนก็แล้วสุดท้ายพนักงานคนนั้นหรือตัวคุณเองก็จะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟในการทำงานก็จะนำไปสู่การลาออกจากงานในที่สุดดังนั้นการบริหารจัดการงานเพื่อให้เราสามารถทำงานในช่องอื่นๆได้ก็จะเป็นหนทางระยะยาวในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเรามาดูกันนะครับว่าการบริหารจัดการงานใน4ช่องนั้นเรามีแนวคิดอย่างไรบ้างช่องแรกที่เราต้องบริหารจัดการเลยนะครับคือช่องที่4ช่องด้านขวาด้านล่างที่ไม่ด่วนและไม่สำคัญงานช่องนี้เราจะต้องปัดทิ้งไปเลยนะครับยกตัวอย่างงานประเภทนี้เช่นต้องเข้าประชุมในวาระที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือต้องเข้าไปมีอำนาจตัดสินใจในการประชุมนั้นๆเราก็สามารถปฏิเสธการประชุมนั้นได้เลยหรือการบอกเพื่อนร่วมงานของเราว่าหากเป็นเมลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรากรุณาอย่า CC เมลเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเราตรงนี้ก็จะทำให้เราลดปริมาณอีเมลที่เราจะต้องสะสางในแต่ละวันได้เมื่อเราจัดการงานในช่องที่4ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็จะได้เวลาเพิ่มขึ้นมา1ช่องแล้วนะครับทีนี้เรามาดูช่องถัดไปงานในช่องที่2งานที่ด่วนแต่ไม่สำคัญตรงนี้เราสามารถมอบหมายให้คนอื่นไปทำได้หรือไม่เพราะมันเป็นงานที่ไม่สำคัญแต่มันมีความเร่งด่วนหากลูกน้องของเราหรือเพื่อนร่วมงานของเราหรือใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าสามารถไปปฏิบัติงานแทนเราได้ตรงนี้เราสามารถขอช่วยหรือมอบหมายให้เขาไปทำงานนั้นทดแทนเราก็จะสามารถได้เวลาเพิ่มขึ้นมาอีกตอนนี้เราก็จะเหลือแค่2ช่องบนก็คืองานที่ด่วนและสำคัญกับงานที่ไม่ด่วนและสำคัญเราก็ต้องมาบริหารจัดการงาน2ช่องนี้แล้วนะครับถ้าเราโฟกัสการทำงานในช่องที่3ไม่ด่วนแต่สำคัญมากๆนะครับงานพวกนี้คืองานอะไรเช่นการฝึกอบรมพนักงานการอัพสกิลพนักงานการช่วยให้เขามีอำนาจมีความเข้าใจในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อเขาเกิดสกิลเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาคนนั้นแหละครับที่จะมาช่วยคุณในการจัดการงานในช่องที่1ก็คืองานที่ด่วนและสำคัญตรงนี้คุณก็จะมีเวลาบริหารงานได้มากขึ้นแล้วคุณก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปพักผ่อนออกกำลังกายหรือทำอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกแฮปปี้รีแลกซ์คุณก็จะสามารถสร้างสมดุลในการทำงานได้อย่างยั่งยืนคุณบริหารจัดการงานด้วยเมทริกไอเซนฮาวในลักษณะที่ผมได้แชร์ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าภาวะเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟในการทำงานก็จะหมดไปอย่างแน่นอนหากเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับวิธีการบริหารจัดการงานแบบนี้สามารถแชร์เข้ามาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพบกับเนื้อหาที่เต็มไปด้วยความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานของคุณผ่านทางช่อง GOT Cop Channel โดยผมปิงอัธวิทย์แล้วพบกันนะครับ